ำไมอ๋อเหยียบแม่แล้วจากกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 9.2 หมื่นบัญชีได้ประกาศตามหาจินจิแมวพันธุ์สก็อตติชโฟลด์อายุ2ขวบสีขาวขนยาวตาสีเหลืองหูพับที่หายไปตั้งแต่เมื่อวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมาพิกัดหลังคอนโดเดอะทรัสต์งามวงวานแครายคาดว่าน้องพลัดตกจากระเบียงชั้น2ไปข้างล่างแล้วมีคนเจอพาน้องไปสำหรับเจ้าจินจิเป็นแมวที่เป็นที่รู้จักในสังคมทวิตเตอร์โดยหลังจากที่จินจิหายตัวไปเจ้าของก็ได้พยายามตามหาทุกวิธีทางเท่าที่จะทำได้หรือมีคนแนะนำเข้ามาทั้งเดินตามหาทำป้ายประกาศในพื้นที่ประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียตามหาที่โรงพยาบาลสัตว์เปิดเสียงแมววางถ้วยอาหารถามแมวจรแม้กระทั่งพึ่งหมอดูทางไสยศาสตร์หวังได้แมวแสนรักกลับมาอย่างปลอดภัยโดยมีการตั้งรางวัลนำส่ง 30,000 บาทเลยทีเดียวโดยแอคเคาท์แมวดังๆในทวิตเตอร์ต่างก็ช่วยกันรีทวิตกระจายข่าวทุกวันและต่างมีความหวังว่าจินจิจะได้กลับบ้านซึ่งเวลาผ่านไปเนิ่นนานนับเดือนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เจอตัวจินจิจนกระทั่งใน Facebook มีการแชร์เรื่องราวของจินจิอีกครั้งจนเป็นไวรัลเพราะสะดุดกับข้อความของเจ้าของแมวที่บอกว่าน้องคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของเราทำให้เกิดปฏิหาริย์หลังจากพลังของโซเชียลและล่าสุดวันนี้ครับ29เมษายนเจ้าจินจิก็ได้กลับมานอนตักคุณแม่ที่บ้านแล้วอย่างปลอดภัยโดยคุณบิวเจ้าของจินจิครับได้อัปเดตผ่านทวิตเตอร์ไว้ว่าแฮชแท็กตามหาจินจิเจอแล้วค่ะน้องได้กลับมานอนตักแม่แล้วหลังจากหายไป1เดือนกับอีก3วันน้องหนีไปหลบอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์แถวสะพาน7ห่างออกไป7โลกว่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกทีตอนกลางคืนออกเที่ยวร้านเหล้าทุกคืนพี่เจ้าของร้านเฉลิมไทยถ่ายรูปน้องไว้และพนักงานเห็นโพสต์เลยแจ้งเบาะแสมานิสัยจินจิคือเป็นแมวขี้กลัวเรียกไม่หันทำหูทวนลมกลัวคนแปลกหน้ามากตอนเจอเราจำไม่ได้เลยตื่นเลยติดต่อพี่ยุ้ยแท็กซี่แมวอาสาจับแมวตามหาแมวมาช่วยดูพี่เขาช่วยดูตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยยอมใจมากๆเมื่อคืนวางกรงดักไว้2กรงเรากลับบ้านมาพาจุนๆไปหาหมอตอนตี2กว่าตี5พี่ยุ้ยแจ้งว่าน้องเข้ากรงแล้วก็ไปรับส่วนพี่เจ้าของร้านเฉลิมไทยเฝ้าให้จนเช้าช่วงที่น้องไม่อยู่น่าจะกินอาหารแถวร้านชอบไปนอนหน้าห้องคนงานร้านเฟอร์นิเจอร์ไปเล่นไก่เขาแต่ไม่ยอมให้ใครจับเลยได้อยู่ตรงนั้นมาตลอดตั้งแต่ก่อนสงกรานต์เราพาเขาไปตรวจสุขภาพชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำและกักตัวแยกกับตัวอื่นจนพ้นระยะพ่อเชื้อถึงเลี้ยงรวมได้เบื้องต้นไม่ติดเอดและลิวคีเมียขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์และช่วยมองหาน้องมากๆขอบคุณที่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆให้เราแม่เตรียมแก้บนเตรียมทำบุญยกใหญ่แล้วค่ะการพบตัวจิจิอย่างปลอดภัยสร้างความดีใจให้กับทั้งแฟนคลับและชาวโซเชียลไปอย่างมากและต่างก็หวังให้แมวที่หลงทางทุกตัวได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวเช่นเดียวกับจินจิ